ดิฉันพุทธิตาชัยอนันต์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่อดีตพรรคก้าวไกลที่มาจากเสียงของประชาชนกว่า14ล้านเสียงและจากไปด้วย9เสียงเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันขอให้ผู้มีอำนาจในประเทศนี้เห็นหัวของประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลค่ะพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมาถึง14ล้านเสียงแต่ถูกทำลายหายไปจากระบบการเมืองไทยเมื่อวานตราบใดที่ประชาชนยังไว้วางใจพวกเราตราบใดที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังคงอยู่ทุกหย่อมย่าในประเทศนี้พวกเราจะยังคงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และจะทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะไม่มีอะไรมาหยุดเราได้นะคะ